วัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมานำเสนอผ้าบัฟอเนกประสงค์ยี่ห้อ Milwaukee นะครับต้องขอขอบคุณทาง Milwaukee Thailand นะครับที่ได้มอบกล่องผ้าบัฟนี้ให้กับทางลูกค้านะครับนี่เป็นผ้าบัฟผืนแรกนะครับที่ผมจะได้ลองใช้ซึ่งแบรนด์นี้เป็นแบรนด์เครื่องมือช่างนะครับนี่นะครับซึ่งทุกท่านอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับลักษณะการใส่ผ้าบัฟของเขานะครับจะมีหลายแบบด้วยกันเช่นจะเป็นผ้าปิดจมูกผ้าคลุมหัวนะครับหรือว่าเป็นผ้ามัดผมรัดข้อมือแล้วก็สวมไว้ที่คอได้นะครับลักษณะของการใช้ผ้าบัฟอเนกประสงค์แบบนี้นะครับสามารถใช้ได้ถึง12แบบเลยนะครับตามหน้าปกนี้นะครับซึ่งผ้าลักษณะแบบนี้จะเป็นลักษณะที่บางเบานะครับเครื่องมือช่างยี่ห้อ Milwaukee นะครับจะเป็นลักษณะเครื่องมือไร้สายนะครับที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับก็จะมีทั้งเป็น M12 แล้วก็ M18 ด้วยนะครับที่เป็นแบตเตอรี่ก็ออกมาเป็นห่อแบบนี้นะครับเป็นผ้าสีแดงนะครับยืนได้นะครับแล้วก็เบานะครับสำหรับผมสวยเลยนะครับแล้วก็มียี่ห้อ Milwaukee ด้วยนะครับผ้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนผ้าบัฟทั่วไปนะครับแต่นี้จะเป็นยี่ห้อของ Milwaukee นะครับใช้แค่นี้ครับ1กำมือนะครับเดี๋ยวผมจะลองสวมแบบแรกดูนะครับที่เป็นใส่ในคอนะครับถ้าอยู่ในที่อากาศหนาวๆเย็นๆนะครับหน้าหนาวนะครับก็ผมว่าก็ให้ความอุ่นได้พอประมาณนึงเลยนะครับคราวนี้มาดูลักษณะที่2กันบ้างนะครับเป็นลักษณะแบบโพกศีรษะนะครับใช้ไปวิ่งก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าใครผมยาวนะครับก็โพกศีรษะไว้แบบนี้นะครับกันผมตกลงมานะครับมาดูลักษณะที่3กันบ้างนะครับสำหรับคนที่ผมยาวนะครับก็รัดแบบนี้ก็ได้นะครับผมไม่ยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้ผู้ชายผมสั้นนะครับถ้าสุภาพสตรีก็ได้เลยนะครับเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวจะลองทำตามเขาดูนะครับแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเหมือนหรือเปล่านะครับแบบนี้ก็กันแดดได้นะครับนี่นะครับมาดูลักษณะที่5กันบ้างนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับยกขึ้นมานะครับยาวใช้ได้เลยนะครับก็ปิดคอได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเหมือนหรือเปล่านะครับก็พอได้ไหมครับแบบนี้นะครับมาดูลักษณะที่6กันบ้างนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆมาสก์นะครับผ้าปิดจมูกนะครับผมคงจะได้ใช้แบบนี้บ่อยนะครับชอบลักษณะแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้เท่นะครับแบบนี้นะครับลักษณะที่6นะครับผมคงจะชอบแบบนี้นะครับมาดูลักษณะแบบฮูดบ้างนะครับผมว่าแบบนี้นี่ใส่หมวกกันน็อกเก็บขอบก็ได้นะครับอันนี้ประสงค์จริงๆนะครับใช้ได้หลากหลายแบบเลยนะครับเนี่ยถ้าเรามีหมวกกันน็อกนะครับหรือว่าป้องกันแดดแรงๆได้นะครับลักษณะแบบนี้อาจจะยากหน่อยนะครับจะลองทำตามดูนะครับเดี๋ยวจะลองพับแบบนี้ดูนะครับพอได้ไหมครับนะครับแบบนี้นะครับน่าจะป้องกันลมป้องกันฝุ่นได้นะครับก็มาเป็นลักษณะรัดผมแบบนี้นะครับเป็นรัดข้อมือนะครับก็ได้นะครับผมว่าไว้ซับเหงื่อได้นะครับนี่จะเป็นเนื้อด้านหลังของเขานะครับถ้าว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจผ้าบัฟอเนกประสงค์ยี่ห้อ Milwaukee แบบนี้นะครับลองสอบถามทางร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของยี่ห้อ Milwaukee อาจจะเป็นผ้าที่แถมฟรีมาพร้อมกับเครื่องมือช่างนะครับถ้าหากว่าท่านซื้อเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งที่ร้านของเขานะครับแล้วเขามีโปรโมชั่นแจกผ้าบัฟลักษณะแบบนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ